แพงทั้งแผ่นดินคือช็อตเด็ดเศรษฐกิจไทยที่ใครต่อใครเดินไปไหนก็พูดถึงของแพงแน่นอนว่าของแพงครั้งนี้ย่อมสะเทือนเศรษฐกิจและฐานที่มั่นคะแนนนิยมของรัฐบาลเพราะคนไม่เชื่อมั่นกับการจัดการแก้ปัญหาโดยนายสมหมายภาษีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องประเทศที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดมายาวนานเนื้อหาบางช่วงระบุว่าอีก2เดือนเศษก็จะครบ8ปีของการบริหารประเทศของผู้นำที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปถามใครหรอกครับว่าประชาชนได้มีชีวิตประจำวันหรือความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเชื่อได้ว่าคนไทยกว่า 90% เขาต่างหมดอาลัยตายอยากกับชีวิตกันหมดแล้วขอให้อยู่รอดในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นไปวันๆก็พอส่วนฝ่ายผู้บริหารประเทศทุกหมู่เหล่าก็ง่วนอยู่กับการรวบรวมสมัครพรรคพวกไปเสริมพรรคตนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในอนาคตอยากรู้ว่าคนไทยยากจนแค่ไหนก็ขอให้ดูที่นี่ครัวเรือนที่มีแต่เพิ่มขึ้นทุกเดือนล่าสุดหนี้ครัวเรือนในสิ้นไตรมาส3ของปี2564สูงถึง 89.3% ของ GDP ซึ่งนับว่าสูงมากสำหรับประเทศที่รายได้ต่อหัวต่ำอย่างประเทศไทยนี้ยังไม่นับหนี้นอกระบบอีกจำนวนมากนายสมหมายระบุด้วยว่าสิ่งเลวร้ายต่อเศรษฐกิจยังจะมีต่อไปเรื่อยราคาน้ำมันอาจจะหยุดขึ้นไปอีกแต่อย่างไรก็ตามจะยังสูงระดับ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลไปอีกนานบอกได้เลยว่าราคาน้ำมันขายปลีกของประเทศที่ถูกตรึงไว้ขณะนี้เอาไม่อยู่นี่คือภาพของเศรษฐกิจบางช่วงที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสะท้อนมาขณะที่นายสมชัยจิตสุชนคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.บอกกับสำนักข่าว INN ว่าของแพงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะขณะนี้เศรษฐกิจยังฟื้นไม่เต็มที่ค่าแรงก็ยังไม่ดีขึ้นปัญหาหนี้สินของประชาชนก็ยังมีอยู่ก็มีผลแน่ๆเพราะว่าของแพงเงินเฟ้อเขาเป็นปัญหาเชิงเศรษฐกิจทั้งในระดับมหาภาคกับในระดับประชาชนอยู่แล้วประชาชนนี่เขาแท็กเพลงของแพงก็มีปัญหาแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ถึงขนาดฟื้นเต็มที่หลายคนก็ยังคงมีปัญหาเรื่องทำงานไม่ได้เต็มเวลาอยู่ค่าจ้างก็ยังไม่ไปไหนปัญหาหนี้สินก็ยังมีอยู่อันนี้มันก็เลยซ้ำเติมกันเข้ามาในจังหวะที่ค่อนข้างโชคร้ายคราวนี้ถ้าโยงไปถึงระดับมหาภาคก็จะมีประเด็นที่ว่าถ้าของแพงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่เช่นในเรื่องของการขาดแคลนสินค้าไหมนู่นนี่อะไรต่างๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าได้วันมีการควบคุมราคาซึ่งการควบคุมราคาหรืออะไรก็บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วไม่ควรทำถ้าทำเนี่ยต้องทำแบบชาญฉลาดนะก็คือว่าไม่ใช่ไปคุมเฉยๆเพราะให้คุณห้ามที่ราคาแน่ดังนั้นเนี่ยถ้าต้นทุนมันแพงขึ้นเนี่ยของแพงเพราะต้นทุนเนี่ยผู้บริโภคจะเดือดร้อนได้แล้วสุดท้ายจะทำให้สินค้าตกตลาดไปนะซึ่งก็จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาเข้าไปใหญ่ดังนั้นในห่วงจังหวะที่ของแพงคนบ่นทั้งประเทศการออกมาตรการเพื่อบรรเทาลดผลกระทบนายสมชัยบอกว่ารัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการให้ของมีราคาถูกลงโดยที่ไม่ไปควบคุมราคาแต่เป็นการดำเนินการผ่านซับซิดีเช่นถงฟ้าเป็นต้นและเมื่อของแพงการดำเนินชีวิตของประชาชนควรมีรูปแบบใดนายสมชัยบอกว่าต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและที่สำคัญควรดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีเพราะช่วงนี้คนเครียดมากคือก็ต้องระมัดระวังคืออะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปจับจ่ายใช้สอยเพราะว่ากำลังซื้อมันลดลงใช่ไหมฮะก็ต้องใช้เรื่องที่จำเป็นจริงๆของอะไรที่เป็นเรื่องสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่จำเป็นพวกสุราเหล้าลอตเตอรี่อะไรต่างเนี่ยลดได้ก็ควรจะลดพยายามดูแลสุขภาพจิตตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันจะเครียดเยอะนะก็ต้องพยายามหาวิธีทุกวิธีแล้วที่จะทำให้ตัวเองยังคงมีจิตใจที่พอไปได้จากนี้ต่อไปจะต้องจับตาการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงกระทบราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเพราะปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีผลต่อความเชื่อมั่นที่จะเชื่อมโยงไปยังคะแนนนิยมของรัฐบาลนั่นเอง